สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะวาด Powerpuff Girl ตัวสีฟ้านะครับวาดหัวกลมๆก่อนเลยมีบิดเบี้ยวบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ล้างต่อมาก็ทรงผมครับวาดให้เกินออกไปเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลบทรงผมอีกข้างนึงแล้วก็ผมด้านหน้าคราวนี้เราก็ใช้อย่างลบนะครับลบตรงเส้นที่มันเกินกันมาไหนๆก็ลบตรงนี้ด้วยนิดนึงต่อไปก็กลับมาใช้ผู้กันนะครับวาดในส่วนของตัวก่อนแล้วกันตัวขารองเท้าระบายสีรองเท้าด้วยเลยแล้วก็ขาอีกข้างนึงนะครับรองเท้าแล้วก็ระบายสีรองเท้าเสื้อลายคาดสีดำเหมือนเดิมนะครับที่ยังไม่วาดหน้าตาเพราะว่าตรงตาจะใช้เส้นที่เล็กลงนะครับแล้วก็แขนครับเราก็จะปรับเส้นให้เล็กลงเพื่อวาดในส่วนของตานะครับตากลมๆแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งนะครับกลมๆแล้วก็ปากแล้วก็ตาดำนะครับเว้นส่วนที่เป็นแววตาขาวๆแล้วก็ระบายไปนะครับเว้นส่วนที่เป็นแววตาขาวๆแล้วก็ระบายตาดำเพิ่มขนาดนิดนึงจะได้ระบายเต็มเร็วๆคราวนี้เพิ่มเลเยอร์นะครับเลื่อนขึ้นข้างบนใช้สีเหลืองเป็นเหลืองสดเลยนะครับระบายส่วนที่เป็นผมแล้วก็ใช้สีฟ้านะครับระบายตาระบายตากับชุดนะครับแล้วเราก็ผสมสีเนื้อนะครับเลือกสีส้มแล้วก็เลื่อนไปทางใกล้ๆสีขาวหน่อยเปลี่ยนเลเยอร์นะครับมาระบายสีเนื้อตัวนี้เหมือนจะตัวใหญ่กว่าคนอื่นเนาะ
พราะว่าเกือบล้นจอเลยเสร็จคลิปนี้อาบน้ำแล้วอาจจะนอนเลยนะครับเพราะว่าเริ่มเบลอแล้วต่อไปเราจะระบายสีแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวก็คือสีพื้นแล้วก็พยายามอย่าให้มันเข้าไปอยู่ในส่วนของสีขาวที่เราเว้นไว้นะครับเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาลบนะครับตรงนี้ก็ละเลงไปเต็มที่เลยปึ๊ด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 คราวนี้ก็ใช้ยางลบนะครับPower Pup Girl ลบทำไมล่ะลูกเอาผู้กันออกมาปิดเครื่องมือขยายให้เต็มจอเสร็จเรียบร้อยนะครับ Power Pup Girl ตัวสีฟ้านะครับผมสีเหลืองก็คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ